ดีครับเพื่อนวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บๆเนาะวันนี้ผมจะพาทำข้าวผัดแหนมนะครับข้าวผัดแหนมมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยส่วนผสมนะครับมีน้ำตาลทรายเนาะมีซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับมีน้ำมันหอยมีผงปรุงรสนะครับแล้วก็มีเนยแครอทต้นหอมแล้วก็พระเอกคือแหนมนะครับแหนมผมซื้อมาห่อละ10บาทนะครับเป็นแบบนี้นะผมซื้อห่อแถวบ้านเนาะแบบนี้มีไข่ไก่ครับเครื่องปรุงจะมีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเนาะเดี๋ยวเอาเนยออกไว้ก่อนไม่แย่ไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะใส่แบบนี้ไปเลยนะก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับน้ำมันหอยซอสปรุงรสนะครับอย่างละช้อนเลยนะง่ายๆเนาะแล้วก็มีน้ำตาลทรายเนาะ เอาลืมบอกไปมีพริกไทยด้วยนะครับใส่พริกไทยลงไปนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ส่วนแครอทนะครับลงไปเนาะแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับแค่เราซอสต้นหอมซอยใส่ลงไปเลยแล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตีไข่กันไข่ผมใช้ทั้งหมด4ฟองนะครับไข่4ฟองนะกับข้าวกำลังหนึ่งเวลาตีไข่ไม่ต้องตีแบบละเอียดมากนะครับตีประมาณนี้นะครับให้ไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเวลาไปผัดจะได้เป็นเส้นสวยๆเนาะประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องตีแบบแรงๆนะตีประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผัดเลยนะครับเอามาถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับตั้งกระทะเลยเนาะแล้วก็เปิดแก๊สเลยเราก็ใส่เนยลงไปนะครับทำไมผมถึงใช้เนยเพราะว่าเนยอ่ะทำให้ข้าวมันแตกเม็ดดีนะครับผมลองแล้วว่าพอเวลาผมใส่น้ำมันพืชอ่ะข้าวอ่ะมันจะจับตัวเป็นก้อนนะครับพอใส่เนยปุ๊บเนี่ยผมจะข้าวมันจะแบบแตกออกเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะครับจะดูสวยแล้วก็ดูน่ากินรอเนยละลายนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูง่ายๆเนาะเอาเนยให้มันทั่วกระทะก่อนแล้วติดกระทะพอเนยละลายเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยแล้วก็ผัดไข่นะกลิ่นหอมมากเลยไข่ก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่แหนมลงไปเลยนะเอาแหนมลงไปผัดเลยอ
เสร็จแล้วผมก็จะใส่ข้าวนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วเนาะขั้นตอนแรกครับลงไปแล้วก็ผัดเลยครับหอมมากเลยแล้วก็บีข้าวนะครับให้มันแตกนะอันนี้อาจจะดูแบบแฉะไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมซื้อเป็นข้าวหอมมาเนาะซื้อข้าวมาผิดนะครับก็ไม่เป็นไรก็สวยอยู่นะแต่ถ้าใครอยากจะให้สวยกว่านี้ก็ซื้อเป็นข้าวแบบว่าข้าวแข็งธรรมดานะครับใช่หรือไม่ก็จะเป็นข้าวเย็นที่เราหุงแล้วเนาะแต่อันนี้ผมซื้อเป็นข้าวถุงมานะครับมาผัดนะหอมอันนี้ไม่ต้องชิมนะครับเพราะว่ามันผมเตรียมวัตถุดิบให้มันพอดีแล้วเสร็จแล้วครับแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะครับขั้นตอนการจัดจานแล้วนะครับเสร็จแล้วนะก็จะได้ประมาณนี เสร็จแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับ